สวัสดีค่ะดิฉันทีมงานนุชปอไลท์ได้เดินทางมาจังหวัดสุโขทัยอำเภอสวรรคโลกซึ่งมาพบกับเกษตรกรที่ท่านได้นำสินค้านุชปอไลท์มาใช้กับมะม่วงนอกฤดูท่านได้ผลดีมากค่ะเราได้ตามมาดูว่ามันดียังไงนั้นเราจะพาท่านผู้ชมมาดูว่านอกฤดูมันดกขนาดนี้มันจะได้ขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเชิญตามเรามาเลยค่ะสวัสดีค่ะช่วยแนะนำตัวหน่อยค่ะผมเงินชัยตีชัยนะครับเป็นเกษตรกรบ้านหนองตะเข้หมู่ที่5ตำบลคลองยางอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยครับค่ะเห็นว่าได้นำสินค้านุชปอไลท์มาใช้กับมะม่วงนอกฤดูนะคะครับค่ะเป็นยังไงคะผมใช้สินค้าของนุชปอไลท์มาติดต่อกันประมาณ3ปีแล้วนะครับค่ะคือช่วงที่ผมยังไม่ได้ใช้นุชปอไลท์เนี่ยผลผลิตมันไม่เป็นขนาดนี้นะครับพอผมได้มาเจอกับสินค้าตัวนี้คือนุชปอไลท์ตัวนี้นะครับทั้งสูตร1สูตร2ที่ผมใช้มารู้สึกว่าสวนผมนี้ได้ประสบผลสำเร็จนะครับในเรื่องการติดลูกของมะม่วงนะครับติดลูกดีแล้วมันดกขนาดนี้ตั้งแต่ใช้มาเป็นอย่างนี้ทุกปีไหมคะครับ3ปีแล้วครับที่ผมใช้นุชปอไลท์มาแล้วก็ในส่วนของผมนั้นสินค้าตัวนี้ผมยอมรับในระดับหนึ่งนะครับว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเหมาะสมที่จะใช้กับมะม่วงนะครับโดยเฉพาะผมเนี่ยเป็นชาวสวนมะม่วงนะครับใช้กับมะม่วงมาก็ได้ผลมาทุกปีนะครับเห็นว่าท่านก็ได้จบเกษตรครับค่ะท่านผู้ชมคะคือท่านผู้นี้ไม่ใช่เกษตรกรธรรมดาคือท่านได้จบเกษตรมาอย่างที่ท่านบอกมาตะกี้นี้แล้วท่านต้องมาวิเคราะห์ว่าท่านใช้3ปีมันดีอย่างนี้ท่านถึงได้ใช้ต่อแล้วใช้ยังไงฮะสินค้านุชปอไลท์ของเราใช้ตัวไหนก่อนคะระยะแรกนะครับใช้การบำรุงใบเนี่ยพอผมตัดแต่งกิ่งเสร็จนะครับพอมันเริ่มแตกใบอ่อนมาผมก็ใช้นุชปอไลท์ของสูตร1นะครับสูตร1ค่ะครับตัวนี้ใช่มั้ยคะตัวนี้นะครับคือหลังจากผมตัดแต่งกิ่งแล้วนะครับพอเริ่มแตกใบอ่อนนะครับผมก็ใช้ตัวนี้บำรุงใบมาตลอดนะครับพอมาถึงระยะหนึ่งผมก็หันมาใช้สูตร2นะครับคือช่วงระยะที่ผมสร้างตาดอกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับถึงระยะดึงช่อดอกจนเป็นดอกนะครับแล้วก็ใช้เรื่อยมาจนลูกขนาดนี้ผมก็ต้องใช้อยู่นะครับยังใช้อยู่ใช่ไหมคะคือที่ใช้อยู่เพราะอะไรคะที่ใช้สูตร2กับลูกขนาดนี้เพราะว่าสูตร2เนี่ยลูกกระลาสูตร2เนี่ยมันมีธาตุอาหารที่ช่วยบำรุงผลมะม่วงนะครับให้มันเป็นผลใหญ่นะครับผลใหญ่นะครับแล้วเป็นน้ำหนักด้วยเป็นน้ำหนักครับน้ำหนักก็ดีนะครับน้ำหนักดีครับคือช่วงระยะมะม่วงเป็นลูกแล้วนี้ใช้สูตร2อย่างเดียวหรือมีตัวอื่นปนไหมคะผมใช้ของนุชปอไลท์อย่างเดียวครับอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะในเรื่องของธาตุอาหารนะครับผมใช้ของนุชปอไลท์อย่างเดียวนะครับคือ15วันผมใช้ครั้งนึงนะครับ15วันใช้2ตัวเนี้ยครับใช้2ตัวเนี้ยครับก็คือสูตร1เนี่ยผมจะใช้แค่ประมาณสัก2ครั้งหรือ3ครั้งเท่านั้นเองนะครับถ้าหลังจากนั้นมาผมก็ใช้สูตร2ตลอดนะครับตลอดทั้งฤดูกาลของผมเลยนะครับจนเก็บเกี่ยวนะครับจนขนาดนี้จนหลังจากห่อแล้วผมก็ทิ้งระยะนิดนึงตอนนี้ห่อได้กี่ห่อ8,000ห่อครับ8,000ห่อ8,000ห่อแล้วก็ไอ้น้ำดอกไม้เนี่ยจะขายได้กิโลเท่าไหร่คะคุณเดียวช่วงนี้ในราคาท้องตลาดที่เข้ามาซื้อที่จุดซื้อขายที่นี่นะครับทางหมู่บ้านเนี่ยประมาณ38บาทถึง40บาทนะครับ3ตันถึง4ตันโอ้ปีนี้โกยเงินอย่างเดียวครับนะตอนนี้เราก็เห็นกันแล้วค่ะท่านผู้ชมคะมะม่วงค่ะดกมากเลยค่ะนะคะคืออันนี้มันก็ออกไล่รุ่นกันเนาะคุณเมียงเนาะก็ออกไล่รุ่นกันมีเล็กมั่งโตมั่งก็ถือว่าเก็บไล่รุ่นไอ้ที่ห่อก็ห่อไอ้ที่ห่อนี้ 8,000 ลูกแล้วนี่ไอ้ที่ยังไม่ได้ห่ออีกต่างหากนี่ก็ถือว่าเงินทั้งนั้นนะห้อยอยู่เนี่ยค่ะได้เรื่อยๆค่ะได้เรื่อยๆนะคะอยากก็เนี่ยดูฮะดูผลเนี่ยลูกนี้น้ำหนักมากเลยฮะถ้าเอากิโลมาชั่งนี้ประมาณเกือบครึ่งโลได้ไหมเกือบครึ่งโลค่ะดูรู้เลยค่ะน้ำหนักมันสุดสองน้ำหนักเยอะค่ะใครแนะนำให้ใช้คะคือมีน้องครับน้องสมใจคุ้มสิริอ๋อไหนคะคุณสมใจสวัสดีค่ะค่ะคือมาแนะนำครั้งแรกนี่คุณสมใจคิดว่าคุณเลียงนี่จะเชื่อไหมคะผมเชื่อเลยค่ะเชื่อเลยเพราะว่าถึงปั๊บพี่ก็สั่งเลยสั่งเลยใช่ไหมสั่งเลยครับพี่ต้องการดูว่าสินค้าตัวนี้มันดีขนาดไหนแฟนคุณสมใจก็จบเกษตรมาเหมือนกันคือมีความรู้ทางด้านเกษตรมาก็หมายถึงว่าก็ต้องมองกันคนมาแนะนำคือใครนะคะทางเราทีมงานนุชปอไลท์ก็ดีใจค่ะที่ท่านได้ใช้สินค้านุชปอไลท์เราแล้วประสบความสำเร็จอย่างที่เห็นอย่างคุณเด่งเป็นยังไงก็เห็นมะม่วงคุณเลี้ยงแล้วค่ะอ๋อผมก็ดีใจด้วยเพราะว่าผลิตภัณฑ์มัน
ผลผลิตเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยผมสังเกตดูนะตัวผมขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านที่ผมไม่เคยเข้ามาดูแต่พี่สาวบอกว่าเขาปล่อยไปแล้วก็กี่ตังค์แล้วม่วงดิบแล้วคุณเบียงเป็นยังไงฮะประทับใจแล้วบอกต่อคนอื่นให้ใช้เหมือนเราบ้างไหมคะเนี่ยคือหลังจากที่ผมได้ใช้มานะครับผมก็ในส่วนของผมนะผมก็ได้แนะนำกับคนที่รู้จักนะครับเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคนที่เข้ามาสอยมะม่วงผมเนี่ยเพราะว่าผมรับจ้างคนทางนอกเข้ามาสอยเขามาเห็นผมก็ใช้อะไรผมก็แนะนำเขาไปอย่างนี้ก็ต่างที่เอาไปของเราไปใช้ก็ได้ผลทุกคนก็ดีนะคะดามเป็นยังไงคะเห็นมะม่วงดกอย่างนี้ที่ใช้นุชปอไลท์เป็นไงคะก็ภูมิใจภูมิใจปีนี้ได้เงินอย่างเดียวเห็นว่าขายไปหลายตันแล้วหลายตันนั้นโกยเงินมาเป็นแสนแล้วคะกิโลละเท่าไหร่แสนนั้นขายไปปลาลั่น22นี่อันนี้คนรู้ราคาคนสอยอ๋อคนสอยเหี่ยงเท่าไหร่จำไม่ได้18ค่ะ18ก็คือช่วงนี้เป็นเงินเป็นทองสำหรับเราเพราะว่าเอานุชปอไลท์มาใช้แล้วมันดีอย่างนี้แล้วจะใช้ต่อเปล่าคะพี่ดำต่อจ้ะตอนนี้ก็ใช้อยู่ก็ถือว่านุชปอไลท์เรานี่การันตีได้เลยใช่ไหมคะว่าครับผมสามารถการันตีได้ว่าตัวนุชปอไลท์ทั้งสูตร1สูตร2เนี่ยผมขอแนะนำตรงนี้เลยว่าผมถ้าเป็นเกษตรกรอย่างผมเหมือนผมนะครับผมขอแนะนำทุกท่านที่ได้ฟังหรือว่าได้ดูรายการนี้ก็ขอให้ใช้นุชปอไลท์เหมือนผมเพราะว่าแล้วก็ผมสามารถจะให้เบอร์โทรศัพท์แล้วก็โทรติดต่อมาทางผมได้เลยว่าผมจะให้รายละเอียดลองใช้ได้เลยเนาะค่ะถ้าติดต่อทางโทรศัพท์คุณเบียงช่วยบอกโทรศัพท์หน่อยสิคะว่าเบอร์อะไรนะคะสำหรับเบอร์โทรของผมนะครับ0828781436ครับค่ะติดต่อได้8781436ครับติดต่อได้ตลอดเวลาครับค่ะให้คำแนะนำได้ครับว่าถ้าใช้นุชปอไลท์แล้วเราจะรวยไปด้วยกันจริงไหมคะจริงครับจริงครับ3ปีมาแล้วเนาะการันตีได้ว่า3ปีมาแล้วนี่มะม่วงแฟนพันธุ์แท้แฟนพันธุ์แท้ใช่ไหมคะแฟนพันธุ์แท้อันนี้แฟนพันธุ์แท้ทั้งหมดนะคะเกษตรกรมืออาชีพจริงๆค่ะไม่ใช่มือสมัครเล่นถ้ามืออาชีพได้มาเจอนุชปอไลท์แล้วท่านจะรวยแบบไม่รู้ตัวค่ะทางเราทีมงานนุชปอไลท์นะคะถ้าท่านผู้ชมสนใจนะคะติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะคะตามที่เราบอกมานี้นะคะหรือตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นให้ท่านเห็นด้วยนะคะทางเราก็มีพยานมาเยอะแยะถ้าท่านสนใจก็เชิญติดต่อกับคุณเลียงได้เลยค่ะที่บ้านน้องตะเข้ค่ะทางเราทีมงานนุชปอไลท์ก็ขอลาท่านผู้ชมไปแค่นี้นะคะสนใจติดต่อได้ค่ะสวัสดีค่ะ